สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผม NNC Channel คลิปนี้จะมาสปอยหนังสงครามนะครับเป็นหนังสงครามรถถังชื่อเรื่องว่า Fury One ปัตตภีเดือดก่อนจะเข้าเรื่องผมขอแนะนำตัวละครก่อนนะครับคนที่อยู่ประจำรถถังเนี่ยเขามี5คนนะครับคนหนึ่งชื่อจ่าวอร์แดดดี้คนขับชื่อกอดอคนใส่กระสุนชื่อเกดี้คนยิงปืนใหญ่ชื่อไบเบิลส่วนคนยิงปืนกลน่ะเขาเสียชีวิตนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับพอจ่าวอร์แดดดี้กลับมาจากทำภารกิจเขาได้เสียพลปืนกลไป1คนจากนั้นเขากลับมาฐานเขาก็ได้มาเจอกับเด็กหนุ่มคนนึงนะครับไอเด็กหนุ่มคนนี้ชื่อนอร์แมนมันจะมาประจำการในรถถังฟิวรี่ของจ่าพอจ่ามันเห็นนะครับจ่ามันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงใช่ไหมวะนายเนี่ยนะจะมาประจำในรถถังฉันนายเข้ามาประจำการได้กี่อาทิตย์แล้ววะนอร์แมนมันก็ตอบนะครับว่า8อาทิตย์ไอ้นอร์แมนเนี่ยมันไม่เคยขับรถถังนะครับมันเคยแต่พิมพ์ดีดพิมพ์เอกสารอยู่ในห้องเก็บเอกสารเท่านั้นทหารหมู่หนึ่งเนี่ยจะมีรถถังอยู่5คันนะครับแล้วก็จะมีผู้นำทัพอยู่1คนแล้วผู้นำทัพเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าให้ไปรวมตัวกันที่เมืองหนึ่งจากนั้นเขาก็ได้ออกเดินทางในขณะที่เดินทางอยู่นั้นไอ้นอร์แมนเนี่ยมันก็ได้ไปเห็นทหารของเยอรมันนะครับกำลังจะซุ่มโจมตีรถถังแต่มันก็ไม่ยิงนะครับมันเห็นว่าทหารนั้นน่ะยังเป็นเด็กอยู่เลยแล้วทันใดนั้นเองไอ้เด็กพวกนั้นน่ะเด็กเยอรมันนะครับมันก็ได้ยิงปืนยิงรถถังใส่กับผู้นำทัพแล้วก็ทำให้ผู้นำทัพอ่ะเสียชีวิตลงแล้วรถถังที่มากัน5คันก็เหลือ4คันไอ้จ่าวอร์แดนเนี่ยมันก็ไปบอกกับนอร์แมนนะครับว่าแกทำไมไม่ยิงมันนอร์แมนถึงมันเป็นเด็กเป็นอะไรแกก็ต้องยิงมันไอ้เวนเอ้ยแล้วนอร์แมนก็โดนตบสั่งสอนไปทีนึงนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางมาถึงฐานทัพอีกฐานทัพนึงนะครับแล้วเขาก็ได้ไปเจอหัวหน้าแล้วหัวหน้าเนี่ยก็ได้ออกคำสั่งให้จ่าเนี่ยนำทัพแล้วก็นำลูกน้องของเขาอ่ะไปช่วยลูกน้องที่ติดอยู่ในทุ่งโล่งแล้วจ่าวอร์แดนเนี่ยก็ตอบตกลงนะครับว่าจะไปช่วยหลังจากนั้นเขาก็ได้นำทัพออกไปช่วยลูกน้องที่ติดอยู่ในทุ่งโล่งแล้วก็ทำการต่อสู้กันจนช่วยทีมของเขาได้สำเร็จหลังจากนั้นนะครับก็มีทหารเยอรมันนะครับคนนึงที่เขารอดออกมาไอ้จ่าเนี่ยมันก็บอกกับทุกคนนะว่าอย่าเพิ่งทำอะไรมันแล้วก็เรียกไอ้นอร์แมนน่ะลงมาจากรถถังจ่ามันก็เอาปืนให้นอร์แมนนะครับแกต้องฆ่ามันซะถ้าแกยิงมันไม่ได้แกก็ทำงานกับฉันไม่ได้ไอ้นอร์แมนเนี่ยมันก็ไม่ทำนะครับมันบอกว่ามันไม่ถูกต้องพอไอ้จ่ามันได้ยินคำนี้นะมันก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องได้ไงวะมันมาฆ่านายนายก็ต้องฆ่ามันนี่เป็นงานของเราทำซะไอ้นอร์แมนมันก็ทำไม่ได้นะครับจ่าก็หมดหนทางที่จะช่วยแล้วก็เลยกดคอมันลงแล้วก็จับมันลั่นไกพอจากนั้นเขาก็ได้ออกจากจุดนั้นเพื่อไปยึดเมืองหนึ่งพอไปถึงเมืองหนึ่งเขาก็ได้ทำการยึดสำเร็จนะครับพอเขายึดสำเร็จเขาก็จัดงานเลี้ยงกันเล็กน้อยแล้วจ่าวอร์แดนเนี่ยเขาก็อยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับนอร์แมนนะครับว่าเนี่ยแหละงานของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะนายต้องทำให้ได้นายต้องฆ่ามันให้ได้ไม่งั้นสงครามมันก็จะไม่จบจากนั้นเขากำลังคุยกันอยู่นะครับเขาก็หันไปเห็นบ้านหลังนึงนะมันมีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขากำลังแอบมองอยู่หลังจากนั้นจ่าวอร์แดนก็เลยพานอร์แมนขึ้นไปดูพอเขาไปค้นห้องนั้นเขาก็เจอผู้หญิง2คนนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้นอร์แมนคนเนี้ยมันจะแอบชอบผู้หญิงคนนึงนะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเอมม่าจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำอาหารทำอะไรมานั่งกินกันนะเหมือนกับแบบว่าอยากจะผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับนั่งกินเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองแต่มันก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยมันขึ้นมาในบ้านนะครับแล้วก็มาทำบรรยากาศเสียหมดเลยที่มันขึ้นมานะมันอ่ะจะมาบอกว่ามันหาเด็กไว้ให้จ่ากับนอร์แมนแล้วมันก็เมาด้วยนะครับจ่าเนี่ยก็เลยบอกกับลูกทีมของเขาว่านั่งลงก่อนสิกินข้าวกินอะไรกันก่อนไอ้พวกลูกทีมเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะครับว่าจ่าเนี่ยกับเด็กใหม่อ่ะมานั่งกินอะไรกันแบบนี้แต่พวกเขาอ่ะไม่ได้รับเชิญมา
ไอ้กอดอเนี่ยมันก็เปิดประเด็นขึ้นมานะครับมันก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่มันเคยผ่านมาแล้วมันก็เล่าอย่างเดียวเลยนะครับแล้วพอมันเล่าอยู่นั้นไอ้จาวอร์แดนเนี่ยมันก็เอาปืนทุบโต๊ะเลยนะครับว่าหยุดเดี๋ยวนี้พวกนายทำบรรยากาศเสียหมดแล้วทันใดนั้นเองก็มีคนขึ้นมาเรียกนะครับว่าทหารหมู่หนึ่งอยู่ไหนคุณได้รับภารกิจใหม่หัวหน้าก็ได้มอบภารกิจใหม่ให้กับจาวอร์แดนภารกิจนี้ให้ไปสกัดกั้นกองทัพเยอรมันที่4แยกถ้าเกิดว่าคุณน่ะไปยับยั้งกองทัพนี้ไม่ได้พวกมันจะทำลายรถไฟขนเสบียงของพวกเราแล้วพวกเราจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วในขณะที่เขาเตรียมของเตรียมการที่จะออกไปปฏิบัติการอื่นมันก็มีข้าศึกนะครับยิงปืนใหญ่เข้ามาโจมตีมันมีปืนใหญ่ลูกนึงนะครับตกลงไปที่บ้านหลังที่พวกเขาไปกินข้าวกินอะไรกันไอ้นอร์แมนเนี่ยมันเห็นนะครับว่าเอมม่าเนี่ยเสียชีวิตอยู่ตรงบ้านหลังนั้นมันก็ได้วิ่งไปหาสาวเอมม่านะครับแล้วก็จะไปเอาศพออกมาเกดี้มันก็วิ่งไปหานอร์แมนนะครับแล้วก็บอกกับนอร์แมนว่าแกเป็นพระเจ้าหรือไงวะนี่แหละสงครามดูไว้ซะมันมีการเสียอยู่แล้วไปกลับไปรถถังแล้วต่อมาเขาก็ได้ออกเดินทางด้วยรถถัง4คันแล้วในขณะที่เดินทางอยู่นั้นเขาก็ได้เจอรถถังซุ่มโจมตีอยู่เป็นรถถังไทเกอร์ของเยอรมันแล้วเขาก็ได้ทำการยิงกันไปเรื่อยๆยิงกันไปเรื่อยๆจากรถถังเขา4คันนะครับเจอรถถังไทเกอร์คันเดียวอ่ะแทบจะสู้ไม่ไหวเลยนะครับแล้วการต่อสู้ก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งจ่าวอร์แดดี้ชนะรถถังไทเกอร์ได้มันก็เหลือรถถังฟิวรี่คันเดียวนะครับแล้วเขาก็ได้เดินทางต่อพอเขาเดินทางมาถึงจุดที่จะสกัดกองทัพเยอรมันรถถังฟิวรี่เนี่ยมันก็ไปเหยียบกับระเบิดนะครับทำให้ขาตะขาบหรือว่าล้อรถถังเนี่ยมันขาดนะก็ขี่ต่อไม่ได้เลยจ่าก็ได้บอกกับไบเบิลแล้วก็เคดี้ให้ซ่อมล้อรถถังซะแล้วก็บอกกับนอร์แมนว่าให้ไปดูต้นทางในขณะที่นอร์แมนดูต้นทางอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงกองทัพของเยอรมันนะครับกำลังร้องเพลงปลุกใจแล้วก็เดินทัพมาเขาอ่ะก็ได้วิ่งมาหาพวกของเขาแล้วก็คุยกับจ่าว่ามีกองทัพเยอรมันอ่ะมากันเยอะมากมากัน 2-300 คนเป็นกองทัพเดินเท้าแล้วก็ร้องเพลงปลุกใจมาแบบเขาอยากสู้มากเลยครับจ่าก็บอกกับทุกคนนะครับว่ามันเป็นกองทัพ SS แน่ไบเบิลก็บอกกับทุกคนนะครับว่าให้เก็บของเก็บอะไรซะพวกเราจะถอยทัพก่อนจ่านี้ก็ไม่ถอยนะครับจ่าบอกว่าเราต้องสู้เราไม่เคยถอยไอ้เกดี้นี่มันก็เฮ้ยคุณจะบ้าแล้วครับจ่าเราสู้มันไม่ได้นะรถถังก็พังแล้วแต่จ่าก็พยายามจะสู้นะครับเขาก็จะสู้คนเดียวแล้วเขาก็บอกให้ลูกทีมของเขาอะไปหลบอยู่หลังต้นไม้ซะเมียนก็ถอยไปก่อนฉันรับมือคนเดียวไหวเพราะว่าเนี่ยรถถังฟิวรี่เนี่ยมันเป็นบ้านของฉันเองหลังจากที่จ่าพูดคำนี้ขึ้นมานอร์แมนเด็กใหม่มันก็จะสู้กับจ่าด้วยนะครับไบเบิลเนี่ยมันก็สู้นะครับแต่ว่าในตามันเนี่ยน้ำตามันคอเบ้าไปแล้วเหมือนกับมันรู้เลยนะครับว่าคงไม่รอดแน่นอนหลังจากนั้นอีก2คนนะครับกอดอกับเกดี้เขาก็สู้ด้วยหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการสู้กับกองทัพเยอรมันทีมของเขาเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงไปทีละคนทีละคนนะครับคนแรกที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นเกดี้นะครับคนใส่กระสุนเขาเจอปืนเจาะเกาะรถถังยิงทะลุล่างต่อมาคนที่2เป็นกอดอนะครับเขาโดนยิงแล้วเขาก็เสียชีวิตอยู่ในรถถังแล้วต่อมาก็จะเป็นไบเบิลนะครับเขากำลังจะยื่นระเบิดให้กับจ่าวอร์แดนแต่เขาก็เจอสไนเปอร์ยิงเข้าไปที่หัว1นัดจ่าเนี่ยเขาก็ยิงปืนอยู่ข้างบนรถถังนะครับเขาก็เจอสไนเปอร์คนนี้แหละยิงเข้าไป2นัดแต่จ่าเขายังไม่เสียชีวิตนะจ่าเขาก็ได้กลับลงมาในรถถังแล้วก็ปิดฝาแล้วก็บอกกับนอร์แมนว่าฉันเสียใจฉันขอโทษด้วยฉันทำดีที่สุดแล้วนายรู้ทางหนีใช่ไหมนอร์แมนนายรู้เส้นทางใช่ไหมนอร์แมนมันก็กลัวนะครับแต่มันก็บอกกับจ่าว่ามันรู้เส้นทางหนีอยู่จากนั้นเนี่ยกองทัพเนี่ยก็ได้เปิดฝาแล้วก็โยนระเบิดลงมานอร์แมนมันก็มุดลงไปใต้รถถังนะครับมันจะมีรูให้ออกไปจากรถถังอยู่นอร์แมนมันก็ไปซ่อนอยู่ใต้รถถังแล้วก็เอาดินน่ะกบตัวมันไว้แล้วพอเช้าวันต่อมาฝ่ายสหรัฐก็ชนะสงครามนะครับ
ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Fury วันปฐพีเดือดเป็นหนังสงครามรถถังที่ผมดูแล้วก็ยังซึ้งอยู่เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ